สวัสดีค่ะมุกชนาการกาจินะค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัท MBS Account ค่ะให้บริการทางด้านวางแผนภาษีค่ะจัดทำบัญชีแล้วก็รับจดทะเบียนนิติบุคคลค่ะและเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจด้วยค่ะเปิดให้บริการตั้งแต่ปี2557ค่ะจนถึงปัจจุบันก็เข้าสู่ปีที่9ค่ะส่วนประสบการณ์ในสายวิชาชีพมุกมีมากกว่า15ปีค่ะความเชื่อส่วนตัวนะคะเราให้ความสำคัญในเรื่องของทีมเวิร์คค่ะแล้วก็คอนเนคชันซึ่ง B&I ก็ตอบโจทย์นี้ค่ะต่อคำถามที่ว่าทำไมถึงได้ทำธุรกิจนี้จุดเริ่มต้นในการทำสำนักงานบัญชีนะคะมุกเชื่อว่าเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือธุรกิจ SME ได้ให้เติบโตและเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของลูกค้าค่ะอย่างลูกค้าหลายๆเจ้าเนี่ยเขาก็เริ่มต้นธุรกิจกับเราก็คือเขาอะให้มุกจดทะเบียนธุรกิจจดบริษัทตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็วางแผนภาษีแล้วก็อยู่ด้วยกันมาบางเจ้านี่อยู่ด้วยกันมาเป็น 5-6 ปีแล้วค่ะก็เป็นอันดับต้นๆของเชียงรายเลยค่ะอะไรคือสิ่งที่คุณชอบในสิ่งที่คุณทำรอยยิ้มของลูกค้าค่ะเวลาที่เราเข้าไปแก้ปัญหาเวลาที่เราเข้าไปปลดล็อกในสิ่งที่เขาเจออยู่อย่างบางเคสเนี่ยลูกค้าเขาจะเก่งในเรื่องของธุรกิจเขาอยู่แล้วเขาจะรู้ว่าธุรกิจเขาต้อง1 2 3 4อะไรยังไงแต่เรื่องของภาษีบางทีต้องยอมรับว่าเขาอาจจะมีจุดที่แบบต้องการความช่วยเหลือในจุดนี้ค่ะซึ่งเราอ่ะก็สามารถให้ความช่วยเหลือในเรื่องของตรงนี้ได้ค่ะอะไรคือเป้าหมายเป็นที่ยอมรับในสายวิชาชีพค่ะและเป็นที่ยอมรับในวงการของลูกค้าค่ะอย่างมุกเนี่ยมุกก็จะได้รับการยอมรับจากลูกค้าหลายๆเจ้าแล้วก็การที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มของ B&I Thailand ตัวนี้ก็เป็นการเสริมภาพลักษณ์ของสำนักงานบัญชีของมุกด้วยค่ะธุรกิจของคุณมอบคุณค่าอะไรให้กับลูกค้าเราทำอาชีพที่มีส่วนขับเคลื่อนทางธุรกิจและสังคมค่ะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังคอยซัพพอร์ตต่างๆค่ะเวลาที่คุณคิดว่าความสุขและความสำเร็จคุณให้ความหมายของสองคำนี้ว่าอย่างไรเราสามารถมีความสุขกับสิ่งที่เราทำได้นะคะอย่างมุกเนี่ยมุกเรียนจบบัญชีใช่ไหมคะตอนแรกเนี่ยถามว่ามุกคลิกไหมกับอาชีพนี้วิชาชีพนี้ตอบว่ายังค่ะแต่ทีเนี้ยในเมื่อเราต้องเจอเราต้องอยู่กับเขาทุกวันทุกวันเราจะทำยังไงให้งานที่เราทำเนี่ยมันมีความสุขพยายามปรับเปลี่ยนหลายๆด้านปรับเปลี่ยนทั้ง mindset ปรับเปลี่ยนทั้งวิธีการทำงานในเรื่องของทีมเวิร์คในเรื่องของการเข้ามาสู่คอนเนคชั่นทำให้เกิดความเชี่ยวชาญแล้วก็เกิดการเรียนรู้ด้วยธุรกิจของลูกค้าหลายๆเจ้าแล้วก็กลุ่ม B&I Go-getter ที่มุกอยู่เนี่ยค่ะจนทุกวันนี้มันก็ก่อให้เกิดความเชี่ยวชาญแล้วก็ความสำเร็จในธุรกิจตามมาค่ะช่วงเวลาไหนในอดีตที่ท้าทายสำหรับคุณมากที่สุดและคุณสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตนั้นจากการมีเพื่อนๆในกลุ่ม B&I ได้อย่างไรอันดับแรกเนี่ยละค่ะมุกสามารถทำลายกำแพงตัวเองจากคนที่ไม่กล้าทำสิ่งใหม่ๆไม่เคยเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆอย่างในเรื่องของคอนเนคชันเนี่ยค่ะเมื่อก่อนเนี่ยมุกไม่ได้ให้ความสำคัญกับตรงนี้เพราะว่ามุกจะเจอแต่เรื่องของเอกสารเจอแต่ลูกค้ากลุ่มเดิมๆเจอแต่น้องๆในออฟฟิศเนี่ยค่ะจนมีวันหนึ่งมีลูกค้าท่านหนึ่งที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม B&I Go-getter ที่เชียงรายเนี่ยค่ะน้องเขาบอกว่าพี่มุกลองเข้ามาในกลุ่มดูไหมในกลุ่มนี้มันก็จะมีหลากหลายธุรกิจนะคะให้เรามาจอยกันให้เรามาคอนเนคกันมาให้ความช่วยเหลือกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณน้องเขามากๆที่เขาเชิญไปในวันนั้นนะคะคุณมีข้อแนะนำอะไรที่อยากจะฝากให้เพื่อนๆผู้ประกอบการ SME ในการดำเนินธุรกิจในช่วงนี้บ้างทุกธุรกิจต้องมีปัญหาค่ะแต่ว่าจะมากจะน้อย อย่างไรทุกธุรกิจต้องการคนที่จะให้คำปรึกษาคอยซัพพอร์ตและช่วยแก้ปัญหาในสิ่งที่เขาเจอเนี่ยจากที่มันหนักเนี่ยให้มันเบาลงอย่างเงี้ยค่ะที่ MBS Account ของเรานะคะเรามีวิธีการจัดการปัญหาที่จะเจอหรือว่ากำลังเจออยู่ให้มันเบาบางหรือให้มันน้อยลงค่ะจากกรอบหรือองค์ความรู้ที่เรามีค่ะหัวใจในการดำเนินธุรกิจนะคะทุกท่านคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความสำคัญในเรื่องของการวางแผนภาษีเนี่ยจะมาคู่กันเลยภาษีตัวไหนบ้างที่เราต้องเจอหนึ่งต้องเจอภาษีอะไรบ้างภาษีนิติบุคคลภาษีหางได้ที่จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะพงศ์ดอ1พงศ์ดอ3อย่างเงี้ยค่ะพงศ์ดอ50อย่างเงี้ยค่ะนำส่งครบถ้วนหรือยังสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กรมสรรพากรหรือรัฐบาลมอบให้เนี่ยเราได้ใช้ไหมอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยที่มุกสามารถเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปให้คอยให้คำแนะนำ
ตอบคุณลูกค้าตรงนี้ได้ค่ะสุดท้ายอยากขอบคุณใครที่ทำให้คุณและธุรกิจของคุณเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้อันดับแรกเลยนะคะมุกขออนุญาตขอบคุณตัวเองค่ะขอบคุณตัวเองที่เข้มแข็งที่สู้ผ่านทำให้ธุรกิจของตัวเองเนี่ยเข้ามาเป็นที่ยอมรับในวงการในส่วนของงานที่มุกทำเนี่ยมากขึ้นขอบคุณครอบครัวค่ะคนรอบข้างและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะขอบคุณพี่ปิงค่ะจาก BNI Thailand ค่ะขอบคุณ Go Getter Team ค่ะที่มุกอยู่ที่เชียงรายค่ะขอบคุณน้องนุ่มค่ะชิคคลินิกค่ะที่แนะนำมุกเข้ามาอยู่ร่วมกลุ่ม Go Getter ค่ะทีม BNI Thailand น่ารักมากค่ะคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำแล้วก็จัดอบรมหรือว่าพัฒนาความรู้ต่างๆอย่างองค์ความรู้บางอย่างเนี่ยมุกอะจะไม่รู้เลยแต่พอมาเจอตรงนี้มาเปิดกว้างตรงนี้เข้าร่วมกับกลุ่ม BNI Go Getter ที่มุกอยู่เนี่ยทำให้เราได้เรียนรู้ต่างๆมากมายสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้ได้เหรอก็ทำให้เราปลดล็อกตัวเองเปลี่ยน mindset ของตัวเองจากที่แบบคิดว่าไม่มีอะไรมั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาพอเข้ามาในกลุ่มนี้ก็คือได้มาเรียนรู้ธุรกิจของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆธุรกิจแบบนี้ถ้ามีปัญหาจะต้องแก้แบบนี้นะแล้วถ้าธุรกิจลูกค้ามีปัญหาเราสามารถช่วยเหลืออะไรได้บ้างอย่างเงี้ยค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ